าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:10 น.ศบค.เชื่อแนวโน้มการติดเชื้อโควิดลดลงมั่นใจใช้มาตรการเข้มงวดลดการติดเชื้อได้ร้อยละ25ห่วงยอดผู้เสียชีวิตยังสูงเร่งฉีดวัคซีนย้ำเปิดจองวัคซีนไฟเซอร์แบบจ่ายเงินเป็นเฟกนิวส์14:24 น.คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเดินหน้าตามแผนเปิดประเทศใน120 วันเน้นฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าตรวจโควิดเชิงรุก14:31 น.ศิระพร้อมควักเงิน1 ล้านบาทรับประกันไฮโซลูกนัดไม่ได้ตาบอดจี้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันพร้อมเผยหลังลงพื้นที่ดินแดงแค่แก๊งป่วนไม่ใช่ม็อบแต่ถูกจ้างมาทำร้ายเจ้าหน้าที่14:46 น.สว.ตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบแอนติเจนเทสคิตเพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อาคารรัฐสภาล่าสุด14:52 น.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยชายชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีลุยทุกรายการเพื่อศักดิ์ศรีทีมชาติไทยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up